ที่เห็นอยู่ครับคุณผู้ชมครับดูฮะนี่คือฝูงวัวที่ถูกเลี้ยงในพื้นที่ที่เรียกกันว่าฟาร์มลอยน้ำในบริเวณท่าเรือเมืองรอตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์นะครับท่าเรือที่คับคั่งและมีขนาดใหญ่ที่สุดยุโรปในประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองฟาร์มลอยน้ำแห่งนี้ครับคือการทดสอบว่าการทำฟาร์มวัวนมขนาดเล็กแบบยั่งยืนเนี่ยจะมีความเหมาะสมกับสถานที่ที่ไม่ใช่ทุ่งหญ้าในรูปแบบเดิมหรือคอนเวนชั่นอลหรือไม่ครับนะนี่นะดูนี่ดูแหล่งนะงานนี้ฮะมิงเกอร์ฟันวิดเดนเคนนะฮะซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวดัตช์นะฮะคือหนึ่งในผู้พัฒนาฟาร์มแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงวัวนมทั้งหมด32ตัวด้วยกันเพื่อต้องการทดสอบโครงสร้างลอยน้ำเนื่องจากว่าพื้นผิวโลกเนี่ยเชื่อไหมกว่า 70% อันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะถูกปกคลุมด้วยน้ำขณะที่พื้นดินเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆครับครับผมนะฮะซึ่งอันนี้มันจะเข้าข่ายวัววัวหายแล้วนะฮะวัวล้อมคอกเลยนะวัวหายล้อมคอกวัวหายล้อมคอกอันนี้คือวัวจมน้ำเราจะไปล้อมยังไงไม่แน่ใจนะครับซึ่งวัวจะถูกเลี้ยงอยู่บนชั้นที่2นะฮะของฟาร์มลอยน้ำfloating farm นะฮะ floating farm ก็คือฟาร์มลอยได้นะครับขณะที่ด้านล่างจะเป็นพื้นที่สำหรับการแปรรูปนมการแปรรูปนมการแปรรูปมูลวัวด้วยนะครับไปเป็นปุ๋ยเป็น fertilizer อันนี้ดีมากนะฮะคือเอานมไปทำ dairy products หรือ dairy products คือ manure ได้ไหมฮะได้ครับจะเอานมไปทำ dairy products ก็คือพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมนะ dairy แล้วก็เอาพวกมูลวัวก็คือ cow dung หรือบางทีคนอังกฤษเขาเรียก cow pad นะฮะ cow pad อร่อยเลยนะโอ้นั่น cow pad ครับอ๋อไม่เหมือนกัน rice cow pad เนี่ยนะฮะนะครับก็จะเป็นเหมือนกับมันเป็นก้อนๆนี่ใช้อันนี้โอ้โหนี่สุดยอดมากเอาไปทำ fertilizer คือไปเป็นปุ๋ยนะ fertilizer คือปุ๋ยรวมถึงพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวและร้านค้าสามารถมาดูได้ด้วยนะฮะส่วนโครงสร้างบริเวณหลังคาเนี่ยก็จะใช้สำหรับการกักเก็บน้ำฝนโอ้นะฮะขณะที่พลังงานที่ใช้ในฟาร์มมาจากแผงโซล่าเซลล์อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับที่ลอยอยู่ใกล้กันโอ้สุดยอดจริงนะครับฟาร์มลอยน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณหนึ่งในช่องทางเดินเรือนะครับภายในเขตท่าเรือรอตเทอร์ดัมที่มีพื้นที่กว้างถึง105ตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรเราจะพูดว่า square kilometer ถ้าใครนอนอยู่ในคอนโดนี้ก็เป็น square meter ตารางเมตรนั่นเองนะครับฟาร์มแห่งนี้ยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นระบบการให้อาหารอัตโนมัติหุ่นยนต์ตักมูลวัวสถานีทำความสะอาดด้วยตนเองหรือแม้แต่แปลงนวดสำหรับวัวนะครับวัวยังสามารถเดินข้ามไปยังฝั่งท่าเรือที่เป็นพื้นที่สนามหญ้าได้อีกด้วยนะครับส่วนอาหารของพี่วัวทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็คือฟางที่ผสมกับหญ้าที่ตัดมาจากสวนสาธารณะหลายแห่งในเมืองนะครับแล้วก็หญ้าจากสนามฟุตบอลด้วยรวมถึงกากเบียร์จากโรงเบียร์ที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะแล้วก็รำข้าวจากโรงสีในท้องถิ่นเห็นไหมมันจบในตัวเลยนะจากนั้นนะฟาร์มก็ยังมีระบบการแยกมูลวัวนะด้วยการแยกมูลแห้งเนี่ยออกจากปัสสาวะนะฮะโดยมูลแห้งเนี่ยจะถูกนำไปโรยในพื้นที่สำหรับเลี้ยงวัวส่วนเรียกว่าฉี่วัวเนี่ยก็จะถูกแปรรูปไปเป็นปุ๋ยสำหรับใช้ในไหนรู้ไหมนะครับสนามฟุตบอลไง